ี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพลงโปรดคนดังค่ะฮ่าอยู่กับมิ้นสรทันคนเดิมนะคะคุณผู้ชมค่ะรายการที่จะพาให้คุณผู้ชมนะคะไปพบกับเหล่าคนดังและเพลงโปรดที่เขาเหล่านั้นชื่นชอบทางช่องสบายดีทีวีเพลงไทยหลากสไตล์ดูสบายทั้งครอบครัวค่ะและวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมิ้นก็พาคุณผู้ชมนะคะมายืนอยู่ที่บ้านของตลกขั้นเทพค่ะแล้วก็เป็นตลกที่มากด้วยความสามารถนะคะและตลกท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้งคณะตลกที่มีชื่อว่าเชิญยิ้มค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะก็คือพี่เป็ดเชิญยิ้มนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมายืนเป็น Pretty Model Show กันเลยทีเดียวเชียวนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่รถคันนึงของบ้านหลังนี้เท่านั้นนะคะส่วนบ้านหลังโตอลังการนี่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะบ้านของพี่เป็ดเองค่ะไปคุยกับพี่เป็ดด้านในกันดีกว่าค่ะรู้สึกพี่เป็ดจะรอแล้วนะคะเลขสัตว์ของพี่เป็ดค่ะแต่ว่าบ้านหลังโตค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่กับตลกขั้นเทพมากด้วยความสามารถนะคะกับพี่เป็ดเชิญยิ้มค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงจริงๆแล้วเราเจอพี่เป็ดแต่ในทีวีนะคุณผู้ชมแล้วมาเจอตัวจริงถ้าเจอในตู้เย็นก็แปลกแล้วล่ะเธอโดนมุกของพี่เป็ดเข้าให้แล้วไม่ล่ะงานนี้สงสัยเจอหลายดอกแน่ๆน้องมิ้นพี่เป็ดในทีวีครับก็แบบหล่อดูดีตลกเงี้ยแต่พอเจอตัวจริงโอ้หล่อมันจริงใช่ไหมไม่แก่เลยพี่เป็ดดูเท่ดูสง่าขอบคุณนะขอบคุณตอนนี้หนูสนใจอะไรบางอย่างที่จอดรถปุ๊บหนูแบบฮ่อทำไมพี่มิ้นฮะนี่เลยค่ะบ้านหลังใหญ่โตมากค่ะพี่เป็ดโอ้ครับดูใหญ่โตแบบนี้แล้วเนี่ยเอาครับจะหมดงบเยอะไหมนะพี่เป็ดก็ค่ะ5ปีที่แล้วก็พอได้ค่ะครับถือว่าพอได้หลักสิบครับมากกว่าเลยหลักเลยไปหน่อยเลยหลักสิบก็เป็นหลัก20อ่ะครับเลยไปไม่หน่อย50ก็ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงประมาณเห็นบอกว่าทุกชิ้นในบ้านเนี่ยนะคะพี่เป็ดบอกว่าเลือกเองหมดเลยยันแก้วใบนี้ฮะซื้อเองหมดทุกอย่างจริงๆจริงครับแก้วเล็กๆใบนี้ใบนี้ก็ซื้อเองครับทุกอย่างซื้อเองหมดครับทุกชิ้นที่เดินผ่านในบ้านนี่ซื้อเองหมดแต่เห็นบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นมานอกจากจะสวยแล้วบังเอิญทำไปเรื่อยๆแล้วมันใหญ่โตขึ้นมาของมันเองเนาะครับผมครับผมเห็นบอกว่ายึดหลักฮวงจุ้ยด้วยเอานี่ผมถือฮวงจุ้ยเลยทุกสเต็ปขึ้นมาเป็นฮวงจุ้ยหมดตั้งแต่เดินประตูหน้าบ้านขึ้นมาประตูเนี่ยกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นั่นทำฮวงจุ้ยหมดถึงว่านะพี่เป็ดเรานะคะรวยเอ้ารวยเอ้านะคะสาธุสาธุนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนตัววันนี้ขออนุญาตมาพูดคุยกับพี่เป็ดเป็นคนดังในรายการของเราก็เลยอยากจะให้พี่เป็ดว่าช่วยเลือกเพลงเพราะๆให้กับเราสักเพลงนึงก่อนได้ไหมคะได้ครับผมบังเอิญผมเป็นชีวิตเด็กวัยนองชอบลูกทุ่งเพลงที่ชื่นชอบสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครปฏิเสธราชาเพลงลูกทุ่งไม่ได้เลยก็คืออาจารย์สุพลสุภเจริญนะแล้วสมัยนั้นเนี่ยต้องเปิดกันทั้งเมืองค่ะเพลงอะไรน้ำจาตาโทน้ำตาจะโทครับร้องยังไงอ่ะสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบซึ้งสวงในอกเราเป็นเพลงที่สมัยก่อนทุกคนต้องร้องเพลงนี้ทุกคนต้องร้องนะฮะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้คาราโอเกะนะลองไปดูที่ทุกคนต้องร้องเพลงน้ำตาจ่าโทสุดยอดจริงๆเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะน้ำตาจ่าโทนะคะ